รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมขอแจ้งรายละเอียดหน่อยนะครับผมภาพเหตุการณ์ในวิดีโอชุดนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เคยโพสต์มาแล้วเนื่องจากมีข้อผิดพลาดจึงมีการลบและแก้ไขใหม่เหตุการณ์ใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับใครที่เคยดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากดูซ้ำอีกผมก็ขอขอบคุณครับผมส่วนคนที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้หรือเพิ่งจะติดตามไม่นานมากก็เชิญรับชมคลิปวิดีโอเก่าๆเพื่อทำความรู้จักกับผมให้มากขึ้นพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมโจโจ้เพอร์เฟคคนเดิมกับช่วงพอไรสั่งไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหลังจากไม่ได้เจอกันนานน่าจะประมาณ 2-3 สัปดาห์ wow. ไม่มีเวลามาแบ่งตัดต่อเลยครับผมช่วงนี้ต้องแบ่งเวลาหาลูกค้าให้กับช่างที่ร้านอีก2คนช่วงนี้ก็วุ่นวายมากเพราะว่ามีคนจองคิวเข้ามาเยอะมากถ้าผมจำไม่ผิดเดือนมีนานี้คิวช่างน่าจะเต็มทั้ง2คนแล้วถ้ามีคนสนใจก็น่าจะได้จองเข้ามาตอนต้นเดือนเมษากันเลยแต่เดือนเมษาก็น่าจะเหลือไม่กี่วันเรื่องตัดต่อก็ตอนนี้ผมมีทีมงานเพิ่มมีน้อง2คนมาช่วยตัดต่อ okay. ยังอยู่ในช่วงฝึกหัดก็ยังทำทั้งหมดไม่ได้ 100% ผมก็ยังต้องเป็นตัวหลักทั้งเรื่องสักแล้วก็เรื่องตัดต่อเลยไม่เหลือเวลาพอที่จะตัดต่อคลิป okay. ภายใน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็เลยพักเรื่องตัดต่อไปก่อนแต่ก็ค่อยๆทำช่วยกันมาวันละ 2-3 ชั่วโมงก็ได้เป็นคลิปนี้มาสำหรับใครที่คิดถึงกันผมก็ขอคนละไลค์แล้วกันครับผมถ้าเกิดใครได้ดูในเพจก็ขอสักคนละแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงาน Perfect Tag 2ครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ก็เกิดขึ้นกันเมื่อตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันเลนไทน์นานเลยทีเดียวกำลังจะครบเดือนแล้วยังไม่ได้โพสคลิปเลยสำหรับเหตุการณ์ในวันนั้นมีช่างสั่งอยู่ในร้าน2คนคือผมกับช่างกรต่างคนก็ต่างมีลูกค้าคนละ2คนงงปะพอเข้าใจปะคือ1วันนั้นอะ1ช่างมีลูกค้า2คนทั้งเช้าและเย็นและเหตุการณ์จะเป็นยังไงบรรยากาศในร้านจะวุ่นวายแค่ไหน yeah. หรือชั่วโมงการทำงานจะเป็นไปได้ตามที่คาดการไว้ไหมเพราะผมต้องแจ้งก่อนว่าลูกค้าที่จองคิวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่างคนไหนผมจะควบคุมการออกแบบและขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนทุกชิ้นงานด้วยตัวผมเองนอกจากสักลูกค้าของผมแล้วก็ยังต้องไปคุมงานของช่างในร้านอีก จะเป็นอุปสรรคเรื่องเวลากับลูกค้าของผมหรือเปล่าและลูกค้าของช่างแต่ละคนจะพอใจกับผลงานที่ได้ไปหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เป็นงานเสียเวลาไปรับชมคลิปกันเลยสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์วันนี้ที่ร้านมีช่างอยู่2คนที่ทํางานคนอื่นไปเดทกับเมียหมดแล้วแล้วขั้นตอนวันนี้มีลูกค้าเป็นงานฟอนต์มาสักวันครบรอบแต่งงานถ้าเวลาทันก็น่าจะสักทั้งผัวทั้งเมียเลยแต่ว่าเอาผัวคนเดียวก่อนจะสักทันมั้ยแล้วก็บรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันก่อนนี่นะก็จะเปิดได้2สวิตช์เดี๋ยวคือเปิด1สวิตช์ปุ๊บจะทำงานทั้งหมด2หลอดพอเปิดอีกสวิตช์นึงก็คือจะทำงานทั้งหมด4หลอดคือความสว่างมืดไปเลยอ่ะไฟในห้องแม่งมืดไปเลยความสูงนี่ปรับได้ประมาณ2เมตรก็คือเนี่ยแค่ข้อเดียวก็ชนเพดานแล้วยังเหลืออีกข้อนึงก็คือไม่ถึงแล้วอ่ะสุดจังวะเออสุดพอดีเนี่ยชนเพดานขาตั้งแข็งแรงมากไม่ต้องห่วงไม่มีล้มแต่อย่าไปชนซะแล้วกันถ้าเกิดใครเหลือๆเลยนะซื้อซ้ายขวา2ฝั่งโอ้โหไม่ต้องเปิดไฟในบ้านเลย huh? ใช้จริงอ่ะแค่เปิด2รอบก็สว่างมากแล้วตอนสั่งตอนใช้จริงอ่ะเปิด2รอบพอนะว่าพอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออเปิด4รอบก็ได้อันนี้มันจะสว่างมากถ่ายรูปสวยว้าวนี่ก็ประมาณนี้สนใจทั้งมาราคาเบาๆจะทั้งมาในเพจหรือจะทั้งมาที่เฟซสวยใสและสติหรือสลาวุฒิสีก็ได้ช่องทางไหนก็ได้ขายหมดอยากให้ตอบไวๆก็ทักเพจมาแกเดี๋ยวไปเตรียมอย่างอื่นก่อนสำหรับเตียงนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะว่าซื้อที่ไหน yeah. ผมไม่ได้ซื้อนะมันเป็นเตียงตัวแรกอาชีพสักเลยพอเริ่มสักได้ประมาณ 2-3 เดือนก็คิดว่าต้องมีเตียงแต่ไม่มีตังค์ไปซื้อเตียงราคาหลายพันพอดีเพื่อนผมพ่อเป็นช่างมีเครื่องออกเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตัวเพื่อนก็เชื่อมเป็นแต่ผมมาเชื่อมไม่เป็นหรอกก็เลยไปซื้อเหล็กเขาขาย6เมตรมั้งก็ซื้อมา2เส้นก็ออกแบบเองแล้วก็ตัดต่อให้เพื่อนเชื่อม
เราก็วัดส่วนสูงในตรงที่เราถนัดอะว่ามันสูงประมาณไหนแล้วก็ความกว้างของลูกค้านอนตัวใหญ่ตัวเล็กจะได้นอนได้หมดทุกคนแล้วก็ออกมาได้วันนี้พอใช้มาตลอด7ปีที่สักมาแม้ร่างกายเป็นติดเลยไปใช้เตียงตัวอื่นไม่ได้ตอนนี้ก็คือตลอดไปใช้ตั้งแต่แรกแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องมันสั้นไปหน่อยอีกหน่อย ถ้าเกิดว่าจะทำตัวใหม่ก็คงจะทำให้มันยาวกว่านี้แต่เรื่องส่วนสูงอะไรถนัดมากแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นเลยก็ตามนี้ครับไม่ได้ซื้อเชื่อเมนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบาะไปทำพวกร้านปาดเบาะมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาไม้กระดานรองแล้วก็ให้เขาวัดให้เขาใส่เบาะมาก็แค่นี้เลยไม่ได้ซื้อการทำงานที่ร้านถึงลูกค้าจะให้แบบมาหาแบบในเน็ตส่งมาให้ก็จริงแต่ว่าผมจะให้ช่างร่างงานขึ้นมาก่อนเพื่อมันจะง่ายต่อการทำงานทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นลงสีหรือเดินเส้นจะได้เข้าใจงานเพราะว่าวาดขึ้นมาจะได้ออกแบบตามสรีระของลูกค้าในขณะที่เหมาะสมกันด้วยไม่ใช่ว่าแค่เอาจากในเน็ตออกมาแล้วก็ดาวติดหลังลูกค้าเลยบางทีก็อาจจะขนาดก็จะไม่เหมาะสมอันนี้เป็นงานช่วงบ่ายนะครับหลังจากตัดฟอนต์ของวันนี้ก่อนก็ระหว่างที่รอลูกค้าก็ให้สเก็ตงานช่วงบ่ายไว้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาตอนทำแบบลูกค้าคนบ่ายนี่ครับลูกค้าก็มาแล้วนัด11โมงตอนนี้กำลังจะเกือบบ่ายโมงแล้วเป็นไงครับได้ขนาดไหนเอาขนาดใหญ่สุดเลยใช่ไหมนี่ก็กำลังจะเริ่มลอกลายตอนแรกจะให้ลูกค้าใช้ยาชาลูกค้าบอกไม่เอาครับอยากได้ไม่ตั้งเพื่อนเลยฮะน้องเพื่อนเลยครับไม่ก็ช่างแบบรับมาเนี่ยแหละเขาเป็นอยู่แล้วไงเราไม่ได้แบบมานั่งหัดเหมือนเมื่อก่อนอ่ะไอ้เหี้ยจับคนไม่เป็นมาหัดปุ๊บไอ้สัตว์พอเป็นแม่งก็อันนี้ก็เพื่อนผมเลยครับขนาดเพื่อนผมเองเลยยังไม่มีคิวให้เลยยังต้องสั่งกับช่างที่ร้านเลยแต่ว่าขอบคุณเพื่อนมากเพื่อนเข้าใจแบบแม่งหลายๆคนที่แม่งแบบว่าแซงให้หน่อยเนี่ยดูดิผมตั้งแต่เดี๋ยวเพิ่งเริ่มงานเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าวันนี้จะเริ่มงานกี่ทุ่มอันนี้ก็เป็นงานผมวันนี้ครับผมช่วงเช้าเราก็ได้ลงแบ็คกราวช่วงบนไปแล้วก็มีส่วนของเกล็ดมังกรไปนิดหน่อยวันนี้น่าจะได้เริ่มช่วงหัวแล้วเก็บแบ็คกราวก่อนช่วงที่ขาดไปนิดนึงผมว่าจะขอผ่อนเตียงสั่งเดี๋ยวสนใจผ่อนของทุกอย่างไม่ต้องมีเครดิตใครที่แบบว่าทำบัตรเครดิตไม่ได้วุ่นวายผ่อนแค่หมื่นสองหมื่นหรือจะผ่อนเยอะๆก็ทักไปคุยได้เลยนี่เลย Facebookผ่อนของอ่ะไม่ใช่ว่าคนจนอ่ะคนรวยมันก็ทำกันนะเห็นขับโป้งขับเบนซ์เขาก็ผ่อนกันนะ yeah. คนฉลาดอ่ะเขาไม่เอาเงินก้อนไปใช้ให้มันเสียผลประโยชน์หรอกงานที่ช่างออกแบบเองนะคะ yeah. ตามความต้องการของลูกค้าและเจ้าของร้านนะคะ wow. มีลูกมีอะไรไหมสบายเลย yeah. หาเมียนี่ยังยังหาเมียให้มีเมียบ้างยังที่บ้านฮะไม่มีเมียเลยเนี่ยแม่งที่ผมที่เจ็ดแล้วอ่ะไปไหมเนี่ยไปไหมไปไหมผมเลือกเป็นร้อยคนเลยเพื่อนคนนั้นรับมาเป็นร้อยคนเลยตอนนี้ผมโพสแบบรับช่างเอาที่ถูกใจอ่ะเพื่อนแล้วหลังที่เสือช่างคนนี้สักเหรอเสืออีกคนนึงสวยนะน่ะผมจะให้คนนั้นอาเสียเพื่อนถ้าเพื่อนจะเบอร์ยังไงก็ได้เลยโอเคคนละสไตล์คนนี้มันเน้นแบบเนี้ยออกแบบภาพเหมือนอะไรเงี้ยแบบก็เลยให้คนนี้ตัดฟอนต์ให้เพื่อนแต่ว่าถ้าจะอาสีให้อีกคนหนึ่งผมพี่บอกว่าเดี๋ยวคุยกันดีYahoo!
ติดต่อดูผลงานที่ทาเฟ่โจโจ้นะครับช่างโจ้นะช่างในร้านก็สักฝีมือนะทีมงานมืออาชีพช่างคนนี้ยังไม่มีเมียครับบ้านอยู่ราชบุรีติดต่อได้ครับกำลังมองหาผู้สาวอยู่ครับตอนนี้คุณหมอดูไล่ไล่อ้อยเหรอครับผมไม่มีเหรอจบแล้วโซ่เรียนนี่ครับหาคนมาช่วยปลดหนี้ครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับผลงานที่ได้ไปก็พอใจครับผมว้าวนี่ขนาดเป็นเพื่อนผมเลยครับผมยังให้สักกับช่างในร้านนะคือไม่ครับเพราะทำงานมันเข้าใจช่างมันคิวมันเยอะครับฝากบอกอะไรถึงซีเอาแต่ใจหน่อยแซ่บให้หน่อยก็ไม่ต้องแทนครับเพราะมันช่างที่ร้านก็มีฝีมืออยู่ครับผมเพราะถ้าจะไปแซงคิวคนอื่นไม่ได้ต้องให้รู้จักกันแค่ไหนก็มันทำไม่ได้คนทำงานเขาอาชีพนี้ครับฝากแค่นี้ครับเนี่ยโอเคขอบคุณมากเพื่อนสำหรับวันนี้ครับผมเดี๋ยวจะต่อกันอีกหลายงานเลยนี่ก็เป็นลูกค้าคนต่อจากเมื่อกี้นะคะอันนี้คือขั้นตอนการทายาชาวิธีการใช้ยาชานะคะทาทิ้งไว้บริเวณที่จะสักนะคะแลปทิ้งไว้1ชั่วโมงช่วง20นาทีแรกก็ให้ลูกค้าอยู่เฉยๆก่อนนะคะเพื่อให้ยาชาซึมเข้าไปที่บริเวณที่จะสักก่อนนะคะหลัง20นาทีแล้วลูกค้าจะลุกไปไหนก็ลุกได้นะคะโอเคมุงอะไรอะคะช่างไม่รู้จะทาไว้อย่างนี้หรือว่าจะลงสีเลยดีเวลามันเหลือน้อยลูกค้าอีกคนนึงมันจะมาลงไปเลยใครเขาก็อยากเห็นสีเธอปะเดี๋ยวเวลามันน้อยไงเออลงไปเถอะมันจะไม่ทันเนี่ยต้องทันก็ถ้าเขามาก็ให้ลูกค้ารอก่อนลงไปเถอะลงไปเลยกูสั่งให้ลงกูสั่งให้ลงก็ลงไปเถอะต่อไปเป็นสีเหลืองสีเหลืองที่ใช้เป็นเชดนี้ Yahoo! สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับผมงานนี้ลูกค้าคนนึงมารอนานแล้วอันนี้ก็ล่วงเวลากันไปเกือบชั่วโมงแล้วจริงๆกำหนดมันจะต้องประมาณเสร็จที่4โมงนี่มันก็4โมง40แล้วไว้เจอกันรอบหน้าครับสำหรับงานนี้เวลาไปสักก็พกครีมบำรุงรอสักไปด้วยพอสักเสร็จก็ให้ช่างเขาทาให้เลยมันจะลดการอักเสบลดการระบมทันทีหลังทาไปก็นี่สำหรับใครที่ไม่มีไอเทมนี้ก็100บาททักเข้ามาในเพจหรือว่าเฟซสวยใสและสติได้เลยก็ทาบางพอทาเสร็จก็ให้ช่างเขาแรปไว้แล้วก็ทิ้งแรปไว้สักประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นเราแรปออกทำความสะอาดปกติด้วยน้ำเกลือหรือน้ำเปล่าก็ได้หรือถ้ามีใครมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรอยสักก็ใช้ได้เลยจากนั้นก็ทายาอีกทีนึง3วันแรกให้ใช้แค่วันละรอบนะแผลมันจะได้มีโอกาสแห้งบ้างบอกให้มันแห้งเองบ้างแต่ว่าเราก็ทาให้มันเป็นยาแค่วันละรอบพอประมาณวันที่3ที่4มันเริ่มลอกแล้วแล้วก็อยากทาวันละกี่รอบก็ได้พอมันคันมันแห้งอยากทากี่รอบก็ได้มันก็จะทำให้ลอกไวแล้วก็บรรเทาอาการคันด้วยก็ประมาณนี้ใครยังไม่มีทักมาเลย100บาทเท่านั้น Yahoo! นี่ก็เป็นงานเดินเส้นเต็มหลังของช่างกรนะคะWe'll be right back.
นี่ก็เป็นงานรอบเย็นนะครับผมนัดลูกค้าไว้4โมงนี่จะ6โมงแล้วยังไม่ได้เริ่มเลยติดลงสีให้ลูกค้าคนเมื่อกี้กูบอกแล้วเวลามันไม่พอเริ่มดึกแล้วกูส่วนงานช่างกรนะตอนนี้ก็เดินกันไปชั่วโมงหนึ่งแล้ว yeah. ก็ได้มาประมาณนี้มาลุ้นมาดูกันว่างานนี้จะเดินเส้นจบไปใช้เวลากี่ชั่วโมงโอเคตอนนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วครับท่าน2ชั่วโมงครึ่งแล้วฮะเนี่ยน้องลูกค้ายังชาอยู่ปะไม่นะครับไม่ชาอันนี้ทนล้วนๆเลยแบบสกีบาจีหน่อยตอนนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วคะ3ชั่วโมงครึ่งลูกค้าเป็นไงบ้างคะยังโอเคอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะรายละเอียดน่าจะมาใส่กันรอบหน้านะคะสำหรับใครที่ชอบงานเต็มหลังแนวนี้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะรอบแรกจะอยู่ที่ 4,000 นะคะรอบต่อๆไปจะสตาร์ทที่ 3,000 ค่ะแล้วแต่ลูกค้าตั้งงบมานะคะว่าอยากเพิ่มชั่วโมงมากน้อยแค่ไหนก็เพิ่มงบมาได้นะคะนี่ก็3ทุ่มแล้วนะคะยังไม่เสร็จเลยเลิกงานที่หลังตลอดวันคุณนี่มันช่างสวยเหลือเกินกะว่าจะอยู่เป็นเพื่อนคนหนึ่งเขาไอ้กลายเป็นอยู่คนเดียวทุกวันเลยนั่นคือไม้คำยันอยู่กับไม้คำยันกับไม้คำยันไอ้เหี้ยไม่ใช่จับก็แค่นี้ก่อนพอแล้วเวลามันเยอะพอแล้วเดี๋ยวหุ่นกันเดี๋ยวหุ่นรอบๆนี้ก็ได้เป็นส่วนของผมแล้วก็มีส่วนของไฟดอกไม้นิดหน่อยครับผมไอ้ที่เห็นเป็นหน้าสีน้ำเงินนี้ลอกมาได้น่าจะเกือบปีแล้ว yeah. วันที่สักเราน่าจะสักกันช่วงเดือนเมษาของปี63นะครับ wow. อันนี้ผลงานที่ลอกแล้วคือแบบว่าโคตรจะ 100% แต่ก็จริงๆก็จะเหลือเก็บนิดหน่อยแหละบางจุดเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันต้องมีจุดไหนที่ไม่ค่อยเนียนบ้างแต่ว่าผมจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดตอนงานเสร็จทั้งหมดอีกทีนึงก็ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวงานนี้น่าจะทำกันไปมากกว่า 3-4 รอบแล้วก็ยังได้ไม่เท่าไหร่งานนี้บอกก่อนว่าเนี่ยชิ้นบนเนี่ยผมเองเนี่ยแหละทำน่าจะประมาณเมื่อ7ปีที่แล้วน่าจะช่วงที่หัดสักแรกๆเพิ่งจะเปิดร้านใหม่ๆเลยแต่เป็นงานเครื่องแล้วนะไม่ใช่สมัยสักมือ ก็จะมาต่อให้เต็มพอเต็มหมดแล้วผมก็ค่อยจะมาเก็บรายละเอียดส่วนของเก่านี้ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมวันนี้ก็เป็นคิวของภรรยานะคะเมื่อวานสามีสักไปแล้วแบบก็จะเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งจะเข้าไปอยู่แขนในนะคะตัวตั้งนานนะแล้วไม่เจ็บเลยเย้เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะ
ว้าวชิวชิวชิวเอามันเก็บจริงจะยกเลิกกูเฉยผมก็จะเช้าจะยกเลิกคิวกูเฉยเลือกได้โจไว้ดูมันสักเองของผมทักมาปุ๊บหันมองได้ก่อนตอนมึงโดนบิดแล้วก็ทำไงอ่ะพี่ทำไงนอนดิเนี่ยเห็นเมียสักก็ไม่ไหวเสี้ยนต่อเลยครับเพิ่งสักไว้เมื่อวานฮะช่างมือเบาจริงเหี้ยกว่าคลิปอยู่เจ็บมั้งไม่เจ็บวันทนได้เนี่ยเจ็บทนได้ปะแต่ว่าข้างหน้าแข็งการนี้อันไหนเจ็บกว่าข้างหน้าแข็งการนี้ไหนเจ็บกว่าอันนี้เจ็บกว่าเยอะอันนี้เจ็บกว่าอันนี้เจ็บกว่าหรอมันโดนกระดูกไงเจ๊มันจะแผลนี่มันมีกี่ที่เลยไม่หยีดได้ไงหัวกูตันเนี่ยไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบแล้วเจ็บแผลอ่ะย้ายความรู้สึกนะช่วยย้ายความรู้สึกเนี่ยเจ้าเป็นอย่างเงี้ยเหี้ยในแข้งรัดอยู่เฉยไม่ทำเหี้ยแล้วไม่บีบได้ไงอ่ะพี่น้องมาเรียนมันจะเจ็บแขนไม่เจ็บนี้มันจะได้เจ็บตรงนั้นแทนก็จบไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เหตุการณ์ไหนที่ไม่เหมาะสมหรือมุมกล้องบางมุมอะไรที่ขาดเหลือไปยังไงขออภัยไว้ด้วยครับหลังจากคลิปนี้พวกผมจะพัฒนาฝีมือการตัดต่อและสรรหาอุปกรณ์ดีๆมาทำให้คลิปมีคุณภาพมากกว่านี้จะพยายามมีขั้นตอนมีเทคนิคการถ่ายทำและวางแผนงานให้รอบคอบมากกว่านี้ที่ผ่านมาอะไรที่ดูไม่รู้เรื่องหรือภาพเหตุการณ์ย้อนไปย้อนมาหรือขาดหายไปในบางส่วนก็ขออภัยด้วยครับผมรับรองว่าคลิปต่อไปต้องมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากกว่านี้แน่นอนสำหรับลูกค้าที่ได้มาสักกับช่างที่ร้านผมแล้วบางส่วนที่ดูว่าผมจะชอบจู้จี้สั่งการช่างคนนั้นๆให้งานออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือไปเปลี่ยนแปลงความคิดบางความคิดของช่างไม่ใช่ว่าช่างไม่เก่งนะครับผมช่างเก่งแล้วก็มีฝีมือมีแนวทางของตัวเองสูงเลยทีเดียวแต่ที่ผมรับมาเพราะช่างเขาเก่งหลายๆแนวหลายๆทางแต่อยากให้ช่างเขาทำงานแนวที่ใกล้เคียงกับผมมากที่สุดออกไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าส่วนใหญ่ประทับใจว่าในราคาที่จ่ายถูกกว่าผมแต่คุณภาพงานก็แทบไม่ต่างกันเลยและแนวงานไม่ว่าจะเป็นการวางภาพหรือการลงสีก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานของผมแต่ถ้ามีงานไหนที่ลูกค้าทักเข้ามาที่ไม่ใช่แบบที่ผมทำออกไปแต่ไปตรงกับแบบที่ช่างคนนั้นๆถนัดผมก็จะไม่จู้จี้ครับเพราะว่ามันเป็นแนวถนัดของเขาผมก็จะปล่อยให้เขาทำสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็ข้อตกลงที่คุยกันไว้กับลูกค้าก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับผมหลังจากนี้น่าจะมีทั้งงานที่ช่างอยากทำค่อยๆปล่อยออกไป wow. เพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์ของช่างให้ลูกค้าเห็นแล้วชอบด้วยความเป็นธรรมชาติของช่างนั้นๆแต่ว่าจริงๆแล้วแนวทางก็ใกล้เคียงกันหมดทั้ง3คนครับผมที่ผมรับมาเพราะว่าเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เขาทำได้เหมือนผมและหลายๆอย่างที่ผมยังทำไม่ได้เหมือนเขาก็สำหรับใครที่มั่นใจในผมแล้วก็ไว้ใจกันเลือกช่างมาประจำที่ร้าน Perfect Tank 2ก็ติดต่อสอบถามจองคิวกันมาได้ครับผมทักมาในเฟซสราวุฒิศรีหรือเพจโจโจ้เพอร์เฟกต์เลยก็ได้ครับผมแต่สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจติดตามไปก่อนได้ครับผมติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่างานของช่างแต่ละท่านเป็นยังไงกันบ้างที่มันมุงรอยสักยาชาน้ำยาทำความสะอาดหลังสักก็ติดต่อไปได้ที่เฟซสวยใสไลฟ์สตรีหรือทักเข้าไปที่เพจโจโจ้เพอร์เฟกต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับผมหรือสนใจอุปกรณ์ตัวไหนที่ผมลงในคลิปไปไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ทักสอบถามเข้ามาได้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ